ลิงให้กำลังใจแซนกระติกลั่นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเจ้าตัวโผล่ขอบคุณลิงให้กำลังใจแซนกระติกลั่นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเจ้าตัวโผล่ขอบคุณตอบกลับคอมเมนต์ชี้ลิงคงไม่แย่ถึงขนาดว่าคนที่ไม่รู้จักเมื่อวันที่26เมษายน2565จากกรณีพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์พลัดตกสปีดโบ๊ทเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565พร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคนบนเรือทั้ง5คนจากนั้นคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อส่งฟ้องต่อมานายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งในเพื่อนบนเรือที่เคยออกมาบอกว่าแตงโมจับขาก่อนพลัดตกเรือไปได้โพสต์ภาพคู่กับกระติกอิสรินทร์จุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวแตงโมภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมระบุว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันหน่อยใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองก็รอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะทำให้คนแห่เข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะที่ติดตามข่าวของแตงโมอย่างต่อเนื่องและเคยโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวอย่างรู้เดือดล่าสุดได้โพสต์ภาพแซนกระติกลงในอินสตาแกรมพร้อมระบุว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอด้านแสนได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าขอบคุณค่ะพี่หนิงจากนั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดบวกมากค่ะเขาด่าไม่ได้ชมแซนจึงเข้าไปตอบว่าคงไม่ใช่นะคะเพราะแซนไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขาคงไม่แย่ถึงขนาดมาว่าคนที่ไม่รู้จักในขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้ความจริงนะคะมิวนิษฐาปลื้มน้องมารินรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกไฮโซเซนลั่นอยากมีลูก2คนมิวนิษฐาปลื้มน้องมารินวันที่25เมษายนนักแสดงสาวมิวนิษฐาจิรยั่งยืนและสามีไฮโซเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจมาร่วมงานเปิดตัวครอบครัวพรีเซนเตอร์ใหม่บีนี่ฉลองความสำเร็จอันดับหนึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กซึ่งภายในงานมิวไฮโซเซนให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องน้องมารินรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกเผยอยากได้ลูกสาวอีกคนน้องมารินรับงานโฆษณาครั้งแรกมิวตอนถ่ายทำสนุกมากเลยก่อนถ่ายตื่นเต้นมากเลยว่าตอนถ่ายน้องมารินจะเป็นยังไงเวลาต้องไปเจอคนเยอะๆปรากฏว่าไม่ร้องไห้ค่ะโชคดีมากตอนนั้นโฆษณาสบู่น้องมารินก็แช่อยู่ในน้ำอาบน้ำกันนานค่ะอยากมีลูกอีกคนไหมเซนอยากมีสักคนหนึ่งรู้สึกมีสักสองคนกำลังดีมิวในใจตั้งแต่แรกเราคิดไว้แล้วเนอะว่ามีสองเซนรอให้มิวทำงานให้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะอีกทีเวลาทำงานเราก็ต้องวางแผนคิดไว้มีช่วงนี้แล้วก็เว้นงานช่วงนี้ไงตอนนี้ยังรับงานละครมิวรับเรากำลังจะเล่นหนังบอกได้แค่นี้แหละก็จะมีหนังให้ได้ชมกันในปีนี้ค่ะละครอาจจะยังต้องอีกสักพักหนึ่งค่ะเพราะละครใช้เวลานานถ่ายหลายเดือนค่ะอาจจะเป็นภาพยนตร์ให้ดูไปก่อนแบ่งเวลายังไงเมื่อมีลูกเซนพยายามใช้เวลาอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดอะไรที่ work from home ได้ก็ทำออนไลน์ที่บ้านให้เวลาอยู่กับเขาแบบที่สุดแชร์แมจิกโดเมนเมื่อมีน้องมารีนมิวมันเยอะนะคือน้ำตาจะไหลอะตอนแรกเขายิ้มแล้วอยู่ดีๆเขาหัวเราะขึ้นมาเราขำกันแทบตายขำแบบน้ำตาจะไหลที่เขาหัวเราะได้เป็นเรื่องเป็นราวเซน
แรกที่เห็นยิ้มจะรู้สึกใจละลายมากครับเห็นลูกสาวยิ้มมีความสุขมากลูกสาวเรียกป้าหรือมาก่อนกันเซนเรากำลังเดิมพันกันนิดหน่อยตัดสินใจยากไหมงานแรกของน้องมิวค่ะเป็นงานพรีเซนเตอร์แบรนด์แรกค่ะยากนะคะตรงที่ตอนนั้นมันมีโควิดแล้วเราคิดว่าจะต้องถ่ายทำในช่วงนั้นคิดว่ามันจะปลอดภัยไหมในเรื่องของโควิดจะห่วงตรงนั้นแต่เรื่องแบรนด์ความไว้วางใจเราไม่ห่วงเลยเขาใช้แล้วไม่แพ้ค่ะต้องขออนุญาตสามีอ้อนสามีให้รับมิวป้อนวันค่ะล้อเล่นเราก็บอกว่าลูกเขาหาเงินได้แล้วอะเบื้องหลังตอนถ่ายเป็นอย่างไรมิวโชคดีที่วันนั้นเขาอารมณ์ดีเขาให้ความร่วมมือดีจริงๆโดยปกติเขาจะเป็นเด็กอารมณ์ดีอยู่แล้วโชคดีทีมงานก็เก่งมืออาชีพในการรับมือกับเบบีมากเลยค่าตัวยกให้น้องมิวใช่เราตกลงกันแล้วค่ะเรายกให้มารินหมดเลยมอบให้หมดเลยค่ะพรีเซนเตอร์รุมจีบมิวมีบ้างค่ะอย่างที่บอกเราก็จะเลือกสิ่งที่เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นเราถึงกล้ามาบอกกับแม่เรื่องบ้านเป็นยังไงบ้างมิวตอนนี้ย้ายเข้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องมารินกับมิวก็จะไปบ้างวันธรรมดาก็จะพาเขาไปเล่นเซนวันไหนผมทำงานมิวก็อาจจะไปอยู่กับคุณตาคุณยายให้เขาไปเจอน้องหมาด้วยให้เขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเห็นตอนนี้ดูทำเลอยากจะสร้างสวนแพลนไปถึงไหนแล้วเซนที่เขาใหญ่ใช่ไหมคุณอาเขามีที่อยู่แล้วเขาจะแบ่งให้เราไปปลูกบ้านอยู่ก็อยากให้มารินมีสนามไปวิ่งเล่นตอนนี้คุยกับพวกสถาปนิกอยู่บ้างครับมีแพลนจะมีคนที่สองมิวมีแพลนค่ะเดี๋ยวรอดูลาดเราอีกทีว่าจะเป็นเมื่อไหร่เซนเดินทางบ่อยห่วงไหมเซนห่วงครับช่วงนี้โควิดมันก็ยังระบาดพอสมควรเราก็พยายามระวังใส่แมสล้างมือบ่อยๆครับ ครีพัศวีพิษโดนด้วยเลยหลังโผล่เมนแซนเผยเรื่องติดค้างก่อนหน้านี้คอมเมนต์ทะลุ 6,000 กว่าแล้วครีพัศวีพิษโดนด้วยเลยหลังโผล่คอมเมนต์ชมแซนวิสาพัฒน์และกระติกเผยเรื่องติดค้างก่อนหน้านี้จากกรณีแซนวิสาพัฒน์ผู้ต้องที่3ในคดีแตงโมภัทรธิดานิดาออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพคู่กระติกอิสรินหลังตำรวจแถลงสรุปคดีส่งสำนวนให้อัยการโดยผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับการประกันตัวโดยแซนโพสต์ภาพกับกระติกขณะอยู่ในรถหรูพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันหน่ะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองก็รอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะนอกจากคนแห่คอมเมนต์ทะลุ 6,000 กว่าความคิดเห็นดราม่าถล่มทลายแล้วพบว่าครีพัศวีพิษก็เข้าไปคอมเมนต์ชมแซนด้วยว่าสวยเป๊ะซึ่งแซนก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณครับแบบก่อนจะเกิดดราม่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆต่อว่าสาวครีถ้อยคำรุนแรงมากๆเรียกว่างานเข้าไปด้วยเลยอาทิไปหมดยังมีอารมณ์มาชมกันสวยสมองไม่ได้มีอะไรเลยต่อไปเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยแค่ผิดชอบชั่วดียังไม่มีสมองไตร่ตรองดักดานยิ่งกว่ายังมาตอยบอกสวยได้ไงก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำ 55,555 เป็นต้นทั้งนี้ก่อนหน้านี้ครีได้เคยโพสต์ถึงแตงโมสุดอะไรพร้อมเผยเรื่องที่รู้สึกติดค้างด้วยว่าคิดอยู่นานว่าจะลงรูปนี้ดีไหมไม่อยากให้ใครคิดว่าอาศัยกระแสช่วงนี้เพื่อการค้าแต่รู้สึกเหมือนยังมีเรื่องติดค้างและรูปโมในมือถือก็มีรูปนี้รูปเดียวเจอกันตอนไปถ่ายรายการด้วยกันก็ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันไว้ตอนไปหาช่วงอีสเตอร์เพิ่งเกิดก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันอีกมูเคยมาสั่งทำกระเป๋ารูปแมวน้อยกับอีกใบคือรูปอีสเตอร์จนถึงวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้ทำรูปอีสเตอร์เลยเพราะตั้งแต่โมลงรูปกระเป๋าน้องแมวไป
หลังจากนั้นงานเข้ามาเยอะมากคนสั่งทำรูปนี้ตามก็เยอะมากๆจนเราเองก็ลืมไปเลยเรื่องกระเป๋ารูปอีสเตอร์และนี่คือสิ่งที่เรายังรู้สึกติดค้างไว้ทำใบรูปอีสเตอร์เสร็จเมื่อไหร่จะเอาไปให้นะอยากขอบคุณโมอีกครั้งสำหรับการซัพพอร์ตในครั้งนั้นเราสัมผัสได้ว่าโมช่วยเราอย่างเต็มใจและจริงใจโมน่ารักกับเราเสมอเจอกี่ครั้งก็รู้สึกถึงความเป็นกันเองเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและจับต้องได้เสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลับให้สบายนะโมหวังว่าตอนนี้โมจะได้เจอกับคุณพ่อคนที่รักโมที่สุดในชีวิตแล้วแอดเมลอนพีดอทออฟฟิเชียล